นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยสำหรับไอดอลซุปตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์หลังมีภาพถ่ายลงปกนิตยสารชื่อดังและมีรูปที่เห็นว่าเจ้าตัวได้ไปสักช่วงสีข้างค่อนไปด้านหลังมาและไม่นานมานี้ก็มีคนสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวไปสักเพิ่มมาบริเวณท้องแขนโดยรอยสักที่หลังนั้นแฟนๆคาดว่าน่าจะเป็นดอกเอเดลไวส์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่าชอบความหมายดีและรอยสักที่ท้องแขนนั้นทำเอาคนสงสัยว่าเป็นรูปอะไรเพราะมองไม่ออกแถมเส้นอยากดูยุ่งๆจนบางคนแซวว่าหรืออาจจะเป็นรูปยุงตัวใหญ่ล่าสุดก็เฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอยสักดังกล่าวนั้นเป็นรูปของแฟรี่หรือพูดนางฟ้าโดยเป็นการเปิดเผยจากแฟนคลับรายหนึ่งที่ได้พูดคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวหลังไปรอรับเธอที่สนามบินแถมทั้งบอกความรู้สึกของลิซ่าอีกว่าเธอมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงเธอเลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรี่และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ